ค่ะค่ะการเดินทางกลับมาในห้วงเวลาที่การเมืองก็ยังฝุ่นยังไม่สงบดีนะคะช่วงนี้หลายคนก็เลยมองว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของดีลการเมืองกับการกลับมาของคุณทักษิณอยู่เหมือนกันช่วงนี้วิเคราะห์เพิ่มเติมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยะสายกตศิลาคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ในสายกับเราค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับค่ะอาจารย์เอาความเชื่อก่อนอาจารย์เชื่อว่าครั้งนี้คุณทักษิณกลับจริงๆไหมคะผมว่าคุณทักษิณตั้งใจกลับแน่นอนครับแล้วก็ผมพูดแล้วก็ถูกถามจากสื่อมวลชนพอสมควรผมก็ยืนยันนะครับมาตลอดนะครับว่าปีนี้กลับแน่นอนจะกลับช่วงไหนอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการประเมินครับที่สำคัญเนี่ยเงื่อนไขในการกลับก็สำคัญเหมือนกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นใต้น้ำหรือกลายเป็นชนวนวิกฤตอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แต่เท่าที่ดูที่คุณอุ้งอิงโพสเมื่อวานแล้วก็คุณทักษิณก็พูดผ่านวิดีโอคอลก็ค่อนข้างจะเห็นชัดว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ผมก็จะว่าทุกฝ่ายก็จับจ้องกันแหละแต่ว่าเงื่อนไขมันไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่เช่นเขาบอกว่าคุณทักษิณแกบอกแกลงดอนเมืองและกรมราชทัณฑ์เขาก็แถลงขั้นตอนวิธีเข้าสู่เรือนจำไปถึงว่าต้องคัดกรองแยกยังไงนะครับแล้วก็เรื่องคดีอื่นที่มีคำพิพากษาไปแล้วหมายตรงหมายจับยังไงเนี่ยคือถ้าดีแคลร์แบบนี้ผมคิดว่าทุกฝ่ายก็ไม่ได้กังวลมากหรือไม่ได้คิดว่ามันจะถึงขั้นเป็นเฉลิมวิกฤตถ้าตามไทม์ไลน์แบบนี้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าช่วงที่ฝ่ายที่ค้านการกลับบ้านคุณทักษิณเนี่ยค้านเพราะคุณทักษิณแกไปพูดว่าจะกลับบ้านอย่างเท่ๆเรื่องมาครับจำได้ใช่ไหมครับกลับบ้านแบบเท่ๆรถแห่ไม่มีความผิดถ้าแบบนั้นก็ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่อยากให้กลับบ้านเมืองจะเป็นปัญหาแต่ถ้ากลับมาแล้วแกมารับโทษเนี่ยไปว่าแกไม่ได้นะครับค่ะนะครับก็เป็นสิทธิ์ของคุณทักษิณนะครับค่ะดูเหมือนการเลือกกลับมารับโทษเนี่ยจะเป็นการอ่านทางที่คุณทักษิณก็คงจะประเมินแล้วว่าการกลับมาในครั้งนี้อาจจะลดทอนแรงต้านลงไปได้ค่ะแต่คุณสุริยะสายคัดก็มีข้อสังเกตกันอยู่ว่าการกลับมาในครั้งนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อการจัดรูปรัฐบาลหลังจากนี้ด้วยหรือเปล่าหรือมันเป็นดีลอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณทักษิณได้กลับบ้านก่อนอาจารย์มองความเชื่อมโยงของ2เรื่องสมมุติฐานนี้ยังไงคะมันแยกกันไม่ออกหรอกนะครับเพียงแต่ว่าประเด็นพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ถูกเชื่อมโยงโดยประเด็นมันเป็นจังหวะเวลาของคนคนหนึ่งชีวิตครอบครัวผมคิดว่าเวลาเรามองคุณทักษิณเราอย่ามองแค่เป็นผู้นำทางการเมืองอย่างเดียวนะครับคนในวัย74ย่าง75เนี่ยนะครับมีลูกมีหลานเป็นบ้านเป็นเมืองเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีmindsetบางอย่างปรับไปตามวัยของคนนะครับผมเองเนี่ยผ่านช่วงเวลาต่อสู้มาเกือบ 2-3 ทศวรรษเนี่ยผมก็มีช่วงถอดบทเรียนของเราเหมือนกันนะครับผมคิดว่ามนุษย์ทางการเมืองถ้าไม่ถอดบทเรียนความเป็นคนเนี่ยน่ากลัวนะครับเราจะไม่ต่างกับ AI ผมจริงคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณทักษิณจะอยากอยู่กับลูกอยู่กับหลานเนี่ยผมคิดว่าลึกๆอาจจะเป็นเหตุผลใหญ่ด้วยซ้ำไปแต่นั่นหมายถึงเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาเนี่ยเพียงแต่ว่าจังหวะเวลามันไปโยงกับการตั้งรัฐบาลกับการสลับขั้วกับการเปลี่ยนผ่านหลายอย่างมันก็ถูกโยงเข้ามาแล้วคุณทักษิณก็เป็นคนที่ไม่ค่อยแยกภาพนี้ออกมาให้ชัดเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมบางทีแกปนกันหมดอ่ะมันก็เลยทำให้คนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมีวาระชู้อะไรยังไงไหมนะครับค่ะทีนี้ก็คงจะหมายถึงเงื่อนไขหลังจากนี้คือการวางมือในทางการเมืองด้วยหรือเปล่าคะที่คงจะเป็นเรื่องสำคัญเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่จะทำให้เห็นภาพว่าการกลับมาในครั้งนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวจริงๆนะคะใช่ครับคือประเด็นกลับเนี่ยว่ายากแล้วนะครับการวางโพสิชันตัวเองในทางการเมืองหลังจากกลับเนี่ยยากกว่าเข้าใจนะครับหมายความว่าถ้ากลับมาแล้วเนี่ยไม่ถอดบทเรียนไม่ทบทวนตัวเองไม่สรุปบทเรียนเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาเก่าบนอยู่นั้นน่ะใช่ไหมครับแต่คนคนหนึ่งถ้าผ่านช่วงชีวิตหนึ่งนะครับแล้วก็ถอดบทเรียนกันเนี่ยผมว่ามันก็ไปได้นะครับคนไทยจริงๆเป็นคนที่ให้อภัยคนง่ายนะครับนะฮะผมอยู่ในสนามความขัดแย้งกับนายกทักษิณคุณทักษิณมาเนี่ยนะครับในถึงจุดหนึ่งผมก็ทบทวนผมก็สรุปบทเรียนอะไรที่มันหัวชนฝาอะไรที่มันทำให้บ้านเมืองมันติดล็อกเนี่ยเราก็ค่อยๆคลายล็อกด้วยการถอยคนละก้าวเนี่ยแล้ววันนี้คุณทักษิณก็ชัดเป็นเงื่อนไขที่ปฏิเสธไม่ได้ออกมาติดคุกอ่ะ
ช่ไหมครับมันก็ต้องปล่อยกันนะครับมันก็ต้องทีนี้สามว่าจากนี้กลับมาแล้วจะทำอะไรต่ออันนี้ก็ต้องอันนี้แหละวาระคุณทักษิณจริงๆหลังจากนั้นคืออะไรครับจะไปสู่จำนวนความขัดแย้งรอบใหม่ไหมอันนี้ขึ้นอยู่คุณทักษิณละค่ะแต่เรื่องที่คุณสุริยะสายพูดเมื่อสักครู่น่าสนใจนะคะว่าการถอดบทเรียนในทางการเมืองเมื่อเวลาผ่านไปอะไรที่มันติดล็อกอยู่ก็อาจจะต้องหาทางเพื่อที่จะคลายล็อกทีนี้ก็เลยมีการเชื่อมโยงเหมือนกันคุณสุริยะสายว่าอาจจะมีแกนนำทางจิตวิญญาณของพรรคอย่างพรรคก้าวไกลเนี่ยอาจจะมีการไปพูดคุยด้วยแล้วอาจจะมีการเสนอดีลในเรื่องของการถอยการแก้มาตรา112อันนี้คุณสุริยะสายมองว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นได้จริงหรือเปล่าคะผมคิดว่าการที่แกนนำพรรคก้าวไกลบางคนซึ่งไม่ระบุคนไปพบคุณทักษิณเนี่ยผมเข้าใจว่าผมได้ยินข่าวนี้มาไม่ใช่ครั้งแรกและผมค่อนข้างเชื่อด้วยตัวผมเองจากข้อมูลที่พอจะได้มาว่ามีการพบกันหลังเลือกตั้งเนี่ยมากกว่าหนึ่งครั้งแหละจะเป็นที่ฮ่องกงดูไบสิงคโปร์เปล่านี่ผมไม่ทราบแต่ความพยายามคุยแบบนี้มันมีมันเป็นจังหวะทางการเมืองที่วันหนึ่งเมื่อชนะเลือกตั้งมีอำนาจเข้ามาเนี่ยใช่ไหมครับการคิดเรื่องโอกาสแก้ปัญหาบ้านเมืองมันก็มีสิทธิ์คิดทุกคนนะครับแต่ว่าการลืมอะไรที่เคยพูดไว้กับประชาชนที่เคยแถลงที่ให้สัญญาไว้เนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับไม่งั้นเราจะกลายเป็นพรรคไหนมาก็เหมือนกันนักการเมืองก็เหมือนกันทุกพรรคมีอำนาจแล้วก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมครับมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นการเมืองที่มันดีขึ้นจากเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าก้าวไกลถึงขั้นดีลแบบลดเพดานขนาดนั้นเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่และจะเป็นปัญหาหนักกว่าที่เพื่อไทยเผชิญอยู่ในขณะนี้ค่ะในการประเมินของคุณสุริยสัยค่ะมองสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้อย่างไรเมื่อคุณทักษิณประกาศกลับมาแล้วก้าวทางเพื่อไทยจะทำอย่างไรให้ตัวเองดูเหมือนว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่คุณทักษิณเดินทางกลับมาในขณะที่ตัวเองก็ต้องจะตั้งรัฐบาลในฐานะแกนนำที่พยายามจะรวบรวมเสียงแล้วก็มีความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองและสว.ที่ไม่ยอมรับพรรคก้าวไกลที่อยู่ในสมการทางการเมืองของฝั่งเพื่อไทยในเวลานี้นะคะที่ผมคิดว่าคุณทักษิณต้องมั่นใจในระดับที่สูงกว่าปกติว่ากลับมาแล้วจะไม่เป็นแรงกระเพื่อมหรือไม่เป็นชนวนวิกฤตนะครับทั้งตัวเขาเองและตัวที่เป็นปัจจัยการเมืองที่พรรคเพื่อไทยเข้าไปเป็นแกนนำเป็นกลไกสำคัญในการตั้งรัฐบาลคือเราต้องยอมรับว่าตั้งรัฐบาลจะเป็นขั้วเดิมแบบพรรคเดิมหรือจะข้ามขั้วไหนก็ตามรัฐบาลน่าขาดพรรคเพื่อไทยไม่ได้เมื่อขาดพรรคเพื่อไทยไม่ได้เนี่ยกระบวนการทางการเมืองมันก็ลากคุณทักษิณเข้ามาอยู่ด้วยเพราะคุณทักษิณเป็นคนที่มีบารมีนะครับเป็นผู้นำจิตวิญญาณในพรรคใช่ไหมครับจะทำให้มันต่างกันเนี่ยแค่คิดก็ผิดแล้วแต่จะทำไงให้มันไปด้วยกันกลมกลืนแล้วก็ไม่ใช่แค่คุณทักษิณต้องถอดบทเรียนพรรคเพื่อไทยนั่นแหละก็ต้องถอดบทเรียนด้วยคนที่อยู่ในเพื่อไทยทั้งหมดนั่นแหละนะครับเจ้านายทำอะไรที่เพี้ยนพ้ำก็ต้องทักท้วงกันอะไรแบบนี้มันต้องมีบรรยากาศแบบนี้แต่ถ้าไม่มีบรรยากาศแบบนี้นะครับมันก็โอกาสที่การเมืองมันจะเงยหัวขึ้นจากความขัดแย้งความแตกแยกเกือบ2ทศวรรษเนี่ยมันก็คาดหวังไม่ได้ค่ะค่ะทีนี้ก็มีการตั้งคำถามอยู่พอสมควรว่าประชาชนอาจจะไม่ได้อะไรเลยจากการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อถ้าเพื่อไทยตัดสินใจจะดิวข้ามขั้วค่ะถึงแม้ในทางการเมืองอาจจะมองได้ว่ามันจะเกิดไพ่แบบไหนก็ได้กับการรวมขั้วรัฐบาลค่ะส่วนตัวของคุณสุริยะสายมองยังไงคะคือผมคิดว่าเร็วเกินไปที่เราจะไปสรุปแบบนั้นนะครับถ้าไปคิดว่าเลือกตั้งแล้วมันต้องดีขึ้นหรือเลือกตั้งแล้วมันต้องได้อะไรใหม่ๆเราก็มองการเมืองชั้นเดียวไปใช่ไหมครับเพราะการเมืองนี่มันเป็นเรื่องของการชุ่มชิงอำนาจกันนะครับผมยังคิดว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็ตามสัญญาประชาคม MOU ที่จะทำกับประชาชนในฐานะรัฐบาลใหม่มันสำคัญกว่า MOU ที่พวกเขาทำกันเองใช่ไหมครับเช่น3เดือนจะทำอะไร6เดือนทำอะไรให้ประชาชนถ้าอเจนดาของประเทศต้องออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็คาดหวังได้แหละไม่ว่าพรรคไหนก็ตามนะครับซึ่งประชาชนรออยู่ผมจริงไม่เห็นด้วยนะครับที่บอกว่ารอไปสิบเพื่อรอสวหมดวาระนี่กำลังเอาการเมืองไปเอาการเมืองไปใหญ่กว่าทุกส่วนในสังคมจะลากสังคมมาโยงการเมืองทุกส่วนค่ะอันนี้อันตรายนะเล่นการเมืองแบบนี้นะครับค่ะงั้นในความคิดของคุณสุริยสายภาพของรัฐบาลใหม่ที่ควรจะได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างคะคือผมคิดว่าจะเป็นรัฐบาลที่มีนัยยะของการสลายขั้ว
ระดับหนึ่งคือมันไม่สามารถทำมาได้สุดๆหรือได้ทั้งหมด 100% แล้วที่สำคัญไม่ว่าคุณจะคิดสูตรไหนก็ตามมันมีราคาที่พรรคการเมืองต้องจ่ายทุกพรรคไม่มากก็น้อยแต่ถ้าวันนี้ใครเล่นการเมืองแบบได้ร้อยเสียร้อยไม่มีที่อยู่นะครับมันมีล็อกมีกับดักมากมายฉะนั้นผมคิดว่ามันอยู่ที่การออกแบบจากนี้ไปแหละนะครับว่าเมื่อต้องจ่ายตรงนี้ไปสิ่งที่ประชาชนจะได้กลับคืนถ้ามันคุ้มเนี่ยผมว่าเรารอได้นะครับเรามีความหวังได้แต่ต้องทำภาพให้มันแจ่มชัดหน่อยไม่ใช่รวมกันเพียงเพื่อผลประโยชน์ระยะสั้นอันนั้นจะเป็นปัญหาค่ะในวันนี้เมื่อบรรยากาศในทางการเมืองดูเหมือนว่าหลายฝ่ายพยายามจะบอกว่าก้าวข้ามคนที่ชื่อทักษิณไปแล้วนะคะแล้วก็นำไปสู่การร่วมมือกันในการจัดตั้งรัฐบาลพยายามจะมองว่าอะไรคือเงื่อนไขที่ทำให้จัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จค่ะแต่ถ้าเราไปดูล็อกในทางกฎหมายก็คือมาตรา272แล้วก็บทเฉพาะการที่ให้อำนาจสว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่เป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้สถานการณ์ก็เดินมาถึงวันนี้ค่ะอาจารย์มองว่าในฐานะนักวิชาการอะไรจะเป็นทางออกของความขัดแย้งในครั้งนี้ได้ค่ะเพราะสิ่งที่พยายามทำอยู่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามาค่อนข้างถูกทางนะครับเมื่อแรกกับสิ่งที่ต้องศึกษาจากแฟนคลับแต่ถ้าเอาทิศทางใหญ่รออยู่เป็นตัวตั้งเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจนะครับจริงๆผมคิดว่ารัฐบาลหน้าเนี่ยนะครับยังเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจเฉพาะการอยู่ในทัศนคติไม่ว่าจะรวมเป็นขั้วไหนก็ตามเป็นรัฐบาลที่ยังไม่สามารถปลดล็อกปัญหาเก่าที่สะสมมาได้แล้วเพิ่มเผยจะเป็นเติมปัญหาใหม่ด้วยก็ได้ผมจึงสนใจว่า MOU ที่รัฐบาลใหม่จะทำกับประชาชนคืออะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปฏิรูปประเทศไทยในเรื่องจำเป็นเร่งด่วนปัญหาปากท้องใช่ไหมครับผมถึงบอกว่าผมลึกๆผมก็แทบจะไม่ค่อยสนใจหรอกว่าใครจะเป็นรัฐบาลแต่ว่าคอมมิตนโยบายตัวเองกับวาระของชาติอย่างไรผมสนใจนั้นมากกว่าค่ะดูเหมือนคุณสุริยะใสไม่ได้เล็งผลเลิศกับเรื่อง MOU 8พรรคการเมืองแล้วอย่างนี้ก้าวไกลจะยังอยู่ในสมการของการเป็นรัฐบาลที่น่าจะเป็นรัฐบาลอาจจะเฉพาะกิจหน่อยๆอย่างที่คุณสุริยะใสประเมินไหมคะมันจะเป็นอย่างนั้นคือผมเนี่ยเชียร์ก้าวไกลว่าต้องเข้าร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็วางเงื่อนไขอะไรบางอย่างก็เข้าไปนะครับแล้วก็ผลักดันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญปฏิรูปประเทศไทยสมมุตินะค่ะนะครับแล้วก็เรื่อง112เนี่ยมันก็ต้องหาเหตุอธิบายกับมวลชนแต่พอเอาพรรคไปผูกกับ112ผูกกับขบวนการเคลื่อนไหวนอกสภาปัญหาของก้าวไกลคือบาลานซ์ไม่ได้พอมาล้านไม่ได้เนี่ยก็กลายเป็นพรรคที่ไม่รู้เจ้าของคือใครต้องระวังนะครับไม่รู้เจ้าของคือกรรมการพรรคหรือประชาชนหรือมวลชนคือมันพูดดูดีไงพรรคของมวลชนนะแต่ถ้ากรรมการไม่มีอำนาจตัดสินใจเลยแล้วมันไม่ใช่พรรคนะครับมันก็เป็นกระบวนการเคลื่อนไหวนอกสภาจะดีกว่าไหมมันยืดหยุ่นได้มากกว่าใช่ไหมครับค่ะบริบทต่างๆในเวลานี้มันจะจบลงด้วยความวุ่นวายอีกครั้งไหมคะสำหรับประเทศไทยและการเมืองไม่หรอกผมคิดว่าประเทศไทยมันจ่ายไปกับความสูญเสียความขัดแย้งมากแล้วนะครับผมเองเนี่ยเดินสายคุยกับทุกปีทุกฝ่ายหลังๆผมก็คุยกับคนที่เห็นต่างกับผมมากขึ้นมากกว่าคุยกับพวกเดียวกันเองค่ะนะครับผมเอาตัวเองออกมาอยู่ในภูมิทัศน์ที่ผมคิดว่าช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ของเราถ้ามันทำอะไรได้ขนาดที่ประเทศมันพอขยับไปได้ผมก็ยอมนะครับผมก็ยอมไม่ได้มวลชนฝาแน่นอนนะครับค่ะเอาละค่ะขอบคุณค่ะ